ไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากแข่งขันแล้วก็ไม่มีอะไรต่างคนต่างใช้ชีวิตกันดีกว่าในความรู้สึกส่วนตัวคือรู้สึกเฉยๆแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่สนุกในการที่เราจะต้องมาแข่งขันกันนะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเราสนุกกับการแข่งขันเมื่อสมัยเป็นของ IMG เพราะเราคิดว่าเป็นของอเมริกันเนี่ยเราอยู่บนแพลตฟอร์มที่ต่อสู้กันได้เพราะว่าความเป็นอเมริกันมันมีขอบของกฎหมายและความรู้สึกที่เราเอนจอยแล้วเต็มที่ได้แต่พอมาเป็นของคนไทยปั๊บเนี่ยเราต้องระวังหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่อยากให้กลายมาเป็นปัญหายุ่มยิมเราก็เลยคิดว่า หลังจากที่เราเสร็จสิ้นการประกวดที่จาการ์ตาอินโดนีเซียเนี่ยก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราพูดถึงเพราะณวันนั้นเนี่ยทุกคนรับรู้ว่ายังเป็น IMG พอหลังจากเปลี่ยนเจ้าของแล้วเราก็ขออนุญาตแบบมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราจะต้องไปต่อสู้กันแล้วก็จะต้องมานั่งทะเลาะ กันแล้วก็มันก็เลยจุดที่เราอยากแข่งแล้วอ่ะนี่พูดจริงนะไม่ได้บอกว่าตัวเองดีกว่าใครแต่มีความรู้สึกว่าเรามาถึงตรงเนี้ยเรามาในจุดที่ชัดเจนมากแล้วเรามีแกรนที่มีลักษณะเป็นแกรนจริงๆเราไม่ใช่แบบคล้ายเวทีไหนและเวทีไหนก็ไม่คล้ายกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเกิดแล้วแต่ว่าเรายังต้องการความสำเร็จมากกว่านี้เราก็เอาโปรดักต์ชิ้นนี้ดันให้มันสูงกว่านี้ที่สุดดีกว่าเพราะว่าการที่จะแข่งขันมันคือจุดเริ่มต้นแรกๆตอนนี้มันผ่าน10ปีแล้วแข่งขันไปมันก็ไม่สนุกเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เราอยากที่จะลงไปแข่งขันด้วยอันนี้พูดเรื่องจริงครับวันหลังนั้นกินข้าวกันพี่ประมาณได้ครับนะคะได้คุณสู้เหมือนกันพี่ค่ะดูแลสุขภาพนะคะพี่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่พูดคุยกับพี่นวัดเหรอคะพี่นวัดโอ้โหนี่ก็เลยขอเอาพี่หายไปไหนสวัสดีไปแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยก็ผมคุยจริงครับแต่สิ่งที่รู้สึกเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือว่าเราเปิดสปีกเกอร์ทำไมนะฮะเพราะว่าการคุยกับผู้ใหญ่ก็ไม่ควรเปิดสปีกเกอร์แต่ไม่เป็นไรแล้วก็ทำไมคนใกล้ตัวถึงเรคคอร์ดนะครับแล้วทำไมเห็นทุกอย่างอะไรเงี้ยก็แล้วทำไมลูกน้องหรือคนใกล้ตัวเอาไปโพสต์ขณะที่คุยเสร็จก็โพสต์เลยซึ่งโดยปกติแล้วลูกน้องไม่สามารถจะโพสต์เรื่องของเจ้านายได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเองก็ตกอยู่ในฐานะที่ยอมรับสภาพในทุกเรื่องอยู่แล้วก็แต่ว่ายังไม่มีเวลาว่างกินข้าวนะครับเพียงแค่ว่ารับปากก็เป็นบทสนทนาก็เป็นมารยาทในการที่ต้องคุยครับไม่ได้มีเจอกันเนาะยังไม่เจอแล้วก็คิดว่าช่วงนี้ก็คงไม่ได้เจอเพราะว่ายุ่งมากด้วยครับ